ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถที่จะเอาชนะคามาลา แฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตไปได้แบบขาดลอยพอสมควรนะคะได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งไปมากกว่า300คะแนนค่ะเอาชนะทิ้งห่างไว้เป็นอย่างมากนะคะรวมถึงยังสามารถเอาชนะการเลือกตั้งทั้งในสภาสูงแล้วก็สภาล่างได้ด้วยทำให้คาดว่าน่าจะสามารถผลักดันกฎหมายต่างๆได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นล่าสุดนะคะทรัมป์ก็เริ่มที่จะวางตัวบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญสำคัญของรัฐบาลบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิรวมถึงผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติด้วยนอกจากนี้ค่ะต้องไม่ลืมคนสำคัญนะคะที่มีส่วนผลักดันให้ทรัมป์นั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำของสหรัฐได้อีกครั้งนั่นก็คืออีลอนมัสก์นั่นเองนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนเงินบริจาค กว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการแต่งตั้งให้อีลอนมัสก์นั้นเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ที่ดูแลหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะคะเป็นหน่วยงานประสิทธิภาพของรัฐบาลค่ะก็จะทำหน้าที่ร่วมกันกับวิเวกรามาสวามีนะคะซึ่งก็เป็นอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันแต่ว่าภายหลังก็ได้เป็นผู้สนับสนุนของทรัมป์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็ล่าสุดนะคะมอบหมายให้อีลอนมัสก์เป็นผู้นำคนแรกเลยค่ะของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อหน่วยงานว่าประสิทธิภาพรัฐบาลนะคะหรือเรียกย่อๆว่า DOT มีหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของรัฐบาลค่ะซึ่งทรัมป์ระบุนะคะว่าอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของสหรัฐค่ะจะเป็นผู้นำของหน่วยงานนี้จะทำงานร่วมกันกับวิเวกรามาสวามีซึ่งเป็นอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในนามของพรรครีพับลิกันแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทยารักษาโรคด้วยนะคะทั้งสองคนนี้ค่ะจะมีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่มาจากภายนอกรัฐบาลนะคะจะคอยแก้ปัญหาความล่าช้าของระบบราชการและลดกฎระเบียบที่มากเกินไปรวมถึงจะเข้ามาปรับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐตามแนวทางเซฟอเมริกาหรือว่าการลดค่าใช้จ่ายของสหรัฐนั่นเองนะคะโดยทรัมป์เนี่ยบอกได้ว่าอีลอนมัสก์กับวิเวกรามาสวามีจะมีการใช้กรอบอำนาจที่ครอบคลุมในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้ด้วยนะคะโดยอีลอนมัสก์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาได้บริจาคเงินถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อเป็นเงินที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ส่วนทางรามาสวามีเองก็เคยเป็นผู้ที่แข่งกับทรัมป์มาก่อนนะคะในการท้าชิงเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีของทางพรรครีพับลิกันแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายให้กับทรัมป์ไปแล้วก็ได้กลายมาเป็นผู้ที่สนับสนุนทรัมป์ในเวลาต่อมาด้วยค่ะทีนี้ประเด็นของคำว่า DOGE นะคะซึ่งเป็นชื่อย่อของหน่วยงานใหม่ที่ว่านี้ค่ะก็โยงไปถึงเงินคริปโตเคอเรนซีที่เรียกกันว่า Dogecoin นะคะซึ่งอีลอนมัสก์นั้นก็เป็นผู้ที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีสกุลนี้อยู่ค่ะโดยอีลอนมัสก์นั้นเรียกเงินคริปโตนี้ว่าเป็นคริปโตของประชาชนแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะว่าหน่วยงานใหม่ที่อีลอนมัสก์จะเป็นผู้นำหน่วยงานนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานในรูปแบบไหนอย่างไรคือจะเป็นองค์กรหรือเป็นกระทรวงหรือไม่อย่างไรแต่คาดว่าน่าจะอยู่นอกโครงสร้างของรัฐบาลที่เป็นทางการนะคะซึ่งทรัมป์ได้กำหนดเส้นตายเวลาการทำงานของทั้งอีลอนมัสก์แล้วก็รามาสวามีนะคะว่าจะต้องสรุปภารกิจของหน่วยงานใหม่นี้ภายในวันชาติของสหรัฐค่ะวันที่4กรกฎาคมปี2569นะคะหรือว่าในอีก2ปีข้างหน้านี้ส่วนตำแหน่งสำคัญสำคัญอื่นๆที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศออกมาล่าสุดนะคะที่น่าสนใจก็มีทั้งไมค์ฮักคาบีจะเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลค่ะรวมไปถึงพีทเฮกเซสนะคะซึ่งเป็นพิธีกรของช่อง Fox News แล้วก็เป็นอดีตทหารผ่านศึกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะโดยทรัมป์เนี่ยออกมาระบุว่าพีทเฮกเซสนั้นเป็นผู้สนับสนุนความรักชาติและจะดำเนินตามนโยบายสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งของทรัมป์ได้อีกท่านหนึ่งนะคะจอห์นแรดคลิฟจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติรวมไปถึงคริสตี้โนมผู้ว่าการรัฐเซาท์ดาโกตาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิค่ะสำหรับชื่อของไมค์ฮักคาบีนะคะที่ทรัมป์เสนอขึ้นมาให้เป็นเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำอิสราเอลในรัฐบาลชุดใหม่นี้เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอปัจจุบันอายุ69ปีนะคะเขาเป็นชาวคริสต์นิกายอีวานเจลิคอลมีแนวคิดที่เหนียวแน่นค่ะสำหรับการสนับสนุนและปกป้องการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ดินแดนของปาเลสไตน์ที่อยู่ในความยึดครองของอิสราเอล
ซึ่งฮักคาบีนั้นเคยออกมาตำหนิประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะที่กดดันอิสราเอลให้ลดความรุนแรงในการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาลงซึ่งประชาคมโลกเองก็เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์นั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะก็ต้องรอดูทิศทางการทำงานของไมค์ฮักคาบีนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรกับภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปในขณะที่ภาพรวมค่ะทางพรรครีพับลิกันก็ฉลองชัยชนะนะคะเพราะว่าถือเป็นการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ได้ค่ะก็จะได้ครองเสียงข้างมากทั้ง2สภานะคะทั้งสสแล้วก็ทั้งสวด้วยโดยประกาศว่ารัฐสภาชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานในเดือนมกราคมปีหน้านี้ค่ะจะเดินหน้านโยบายอเมริกาเฟิร์สโดยทางไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันแถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าทางพรรครีพับลิกันนั้นจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้มากขึ้นแม้ว่าขณะนี้เนี่ยยังจะต้องรอผลนับคะแนนให้เสร็จสิ้นในบางเขตก็ตามค่ะคือล่าสุดปัจจุบันเนี่ยนะคะจากการนับคะแนนพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาชุดปัจจุบันไปแล้ว220ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งก็คือ218ที่นั่งไป2ที่นั่งนะคะขณะที่ทางไมค์จอห์นสันเองก็คาดว่าน่าจะได้มากกว่า220ที่นั่งโดยคาดว่าถ้าหากพรรครีพับลิกันครองทั้ง2สภาได้ก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยจะสามารถผลักดันการออกกฎหมายการลดภาษีรวมถึงลดขนาดของรัฐบาลกลางได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะซึ่งรัฐสภาชุดใหม่ของสหรัฐนะคะจะเริ่มประชุมกันนัดแรกวันที่3มกราคมปีหน้านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะคะในวันที่20มกราคมปีหน้าปี2568ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ